นี่คือปู่ชีวกทางเข้าวัดหงทองเนี่ยซุ้มนี้ใครที่เจ็บป่วยก็มาทำบุญตรงนี้มีต้นอะไรไม่รู้ต้นกระทิงหรือเปล่าไม่แน่ใจต้นไทรหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยนี่ที่อยู่ปู่ชีวกมาบนบานสารกล่าวได้พระหงทองชายเชิงเซาอยู่ปากทางที่จะไปวัดปากทางที่จะไปเจดีย์วัดหงทองนี่ฉะเชิงเทราวัดนี้คล้ายๆวัดขุนสมุทรจีนที่สุพรรณการคืออยู่นี่ทะเลอยู่กลางทะเลดูน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่วัดหายไปท่านก็เลยรุกทะเลคืนสร้างกลางทะเลเลยเป็นอันซีนไทยแลนด์ได้เหมือนกันมีไม่กี่วัดน่าจะเป็น2หรือ3วัดในประเทศที่ทำได้อย่างนี้ปกติกรมเจ้าท่าจะไม่ให้ไปอยู่ข้างในทะเลแต่เห็นว่าเป็นวัดก็เลยไม่อยากขัดเนี่ยก็เลยให้อนุญาตได้ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ให้อยู่แล้วนี่ปู่ชีวกทางเข้าทางเข้าวัดหงทองเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่คือปู่ชีวกกุมารทองวัดหงทองตรงนี้นี่มีฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีตาไฟฤาษีอะไรสารพัดสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยก็มาบนบานสารกล่าวปู่ได้นี่คาถาอัญเชิญพระบรมครูแพทย์ชีวกกุมารพัฒน์สุดยอดของแพทย์อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เป็นผู้สำเร็จวิชาเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดสามารถเป็นยาได้ไม่มีอะไรไม่มีต้นอะไรที่ไม่ที่เป็นยาไม่ได้นะตอบอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ว่าสำเร็จหลักสูตรแล้วแพทยศาสตร์บัณฑิตคนแรกนะฮะจริงๆถามว่าใครเก่งกับหมอชีวกก็อาจารย์ของหมอชีวกนั่นแหละแต่เขาไม่ปรากฏหมอชีวกดังก็เพราะว่าเป็นแพทย์หลวงของเป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าเขาจะรักษาให้เฉพาะพระภิกษุนักบวชก่อนแล้วค่อยรักษาชาวบ้านอยู่ที่วัดหงทองนี่เครื่องเส้นไหว้ทางนี้ฤาษีปู่ฤาษีนี่ปู่ฤาษีกุมารทองสำหรับผู้ที่มาทำบุญที่วัดหงทองก็มาได้วัดหงทองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราก็มีพื้นที่ติดทะเลเหมือนกันนิดหนึ่งนี่คือทางเข้าไปวัดหงทองตอนนี้อยู่ในทะเลเนี่ยหมดตรงนี้คือเขตดินหมดตรงเนี้ยเลยไปนั่นอีกเนี่ยเขตดินสิ้นสุดตรงเนี้ยเลยก็ไปนั่นเป็นทะเลวันนี้สงสัยมีบวชชีพราหมณ์หญิงมีเด็กๆเยอะเลยสงสัยน่าจะมาปฏิบัติธรรมนี่ทะเลสิ้นสุดตรงนี้แผ่นดินสิ้นสุดตรงนี้ตรงนี้เป็นทะเลแล้วแต่น้ำทะเลไม่ใสดำๆเนี่ยไม่รู้เนี่ยเป็นทะเลแล้วทะเลกัดเซาะเข้ามานี่เมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นที่วางรองเท้าชั้นวางรองเท้าเราต้องวางรองเท้าตรงนี้ชั้นวางรองเท้าเน่ๆดูเสาเนี่ยเสา
ดูหลักเขตอยู่ทั้งนู้นไกลมากมีต้นไม้ด้วยวัดต้องก็ตายแล้วมีน้ำขึ้นน้ำลงนู่นเนี่ยต้นไม้ไกลๆริบๆเลยเราจะเดินเข้าไปที่วัดหงทองวัดที่อยู่กลางทะเลเนี่ยฉะเชิงเทราตรงด้านซ้ายมือเป็นชั้นที่วางรองเท้าโปรดสังเกตดูเสาแต่ละต้นอยู่กลางทะเลแล้วนั่นแสดงว่าน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงอันนี้แนวรั้วบ้านดินสมัยก่อนเห็นชัดเลยนี่อยู่ข้างวัดโดนน้ำทะเลกัดเซาะพังไปหมดแล้วเนี่ยเราดูสังเกตที่เสาที่เป็นที่ดินวัดมาก่อนตอนนี้เป็นน้ำทะเลหมดแล้วกัดเซาะอยู่รุนแรงต่อไปแผ่นดินก็จะหายไปแล้วก็ต้องย้ายเมืองหลวงต้องทำเขื่อนกั้นเนาะไม่งั้นไม่ได้ไม่เหลือดินหายหมดเมื่อเข้ามาในวัดก็ให้เดินอ้อมทางซ้ายเป็นทางไปสู่เจดีย์กลางทะเลถ้าตรงกลางก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงกลางนี้เราต้องเดินอ้อมเพราะไม่งั้นชนนี่ทางเดินไปสู่ทางเดินไปเจดีย์กลางเขาไปเจดีย์กลางทะเลตรวจสังเกตดูเสาลึกน้ำทะเลกัดเซาะรุนแรงจนแผ่นดินหายไปตรงนี้อดีตเนี่ยเป็นเป็นดินมาก่อนตอนนี้น้ำทะเลกัดเซาะลึกประมาณเม็ดกว่าแล้วเม็ดสองเม็ดแล้วตอนนี้นี่คือความน่าเป็นห่วงแผ่นดินหายไปเป็นกิโลแล้วหายไปเป็นกิโลชัดเจนเลยเนี่ยดูเสาเมื่อเดินเข้ามาในวัดได้สักพักก็จะเห็นรูปหลวงพ่อพระธุดงค์นี่แล้วมีเจ้าแม่ตะเคียนนี่เลยจุดตรงนี้ไปก็จะเป็นเจดีย์กลางทะเล
เดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าตอนนี้ชมวิวก่อนศาลเจ้าแม่อะไรไม่รู้ที่วัดหงทองนี่ด้านหลังมีรูปพระธุดงค์รูปต้นโพเนี่ยอยู่กลางทะเลที่เห็นไกลๆลิบๆก็คือพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรปราชญ์สอนศิลป์อนุสรณ์นะชื่อว่าพระธาตุคงคามหาเจดีย์นี่นี่อยู่ลึกอยู่ไกลอยู่กลางทะเลเลยหลายเมตรเลยหนึ่งเดียวในประเทศก็ว่าได้นี่หนึ่งเดียวในประเทศเป็นพระเจดีย์เป็นเจดีย์บรรจุพระธาตุที่อยู่กลางทะเลทางเข้าเป็นพญานาค9 เสียน 9 เสียน 9 เสียนเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูไกลลิฟต์นู่นที่เห็นนี่คือบรรยากาศโดยรอบก่อนที่จะเข้าไปในเจดีย์ทางที่เห็นไกลๆคือทะเลตัวปกติตรงนี้เป็นอดีตก็เคยเป็นที่แผ่นดินตอนนี้โดนน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงหายไปหมดแล้วแผ่นดินหายไปหมดแล้วเหลือแต่เป็นทะเลเนี่ยไกลลิฟต์นู่นชื่อว่าพระธาตุคงคามหาเจดีย์มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่กลางทะเลที่วัดหงทองชาเชิงเซาที่เห็นนี่คือศาลแม่พระคงคาศาลแม่พระคงคาขี่กบเลยไม่แน่ใจขี่ปลาหรือกบไม่แน่ใจเรื่องที่วัดหงทองอยู่ด้านหน้าทางเข้าไปไหว้พระธาตุเจดีย์อยู่ด้านหน้าออกมาก็จะเจอศาลเจ้าแม่คงคาพระแม่คงคาเป็นพระแม่คงคาอันนี้เป็นระหว่างทางเข้าไปเป็นทางเดินเข้าไปสู่พระธาตุคงคามหาเจดีย์วัดหงทองอยู่กลางทะเลเป็น
อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานึกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีชายทะเลนะเนี่ยแต่มีเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูนี่ซ้ายขวาคือพญานาคสองตัวที่ใช้ดูอะไรบางอย่างนี่ที่เห็นนี่ก็คืออดีตเนี่ยเป็นชายฝั่งที่โดนน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงโดนน้ำทะเลกัดเซาะกลายเป็นทะเลไปแล้วแต่ก่อนตรงนี้ตอนที่คนยังไม่สร้างบ้านสร้างเรือนมากเราได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นปีละนิดปีละหน่อยจากน้ำเหนือไหลหลากมาเราได้ดินเพิ่มขึ้นเป็นตะกอนดินตอนหลังเรามาสร้างบ้านสร้างเรือนขวางทางน้ำหมดน้ำตะกอนมันจะไหลออกทางแม่น้ำอย่างเดียวทีนี้เลยโดนน้ำทะเลกัดเซาะน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงน้ำทะเลกัดเซาะแผ่นดินหายไปปีละหลายเซนแล้วแผ่นดินสุดด้วยเพราะต่อไปแผ่นดินจะไม่เหลือแผ่นดินจะไม่เหลือต้องแก้ไขโดยด่วนแต่ยังไงก็แก้ยากแก้ไขยากนี่คือทางเข้านี่พญานาค9เสียนพญานาคนั้นมีแต่1เสียน2เสียน3เสียนจนถึง9เสียน9เสียนถือมีบุญสูงสุดนาคนั้นมีศักดิ์ต่างกันนะ9เสียนถือว่าสุดยอดของพญานาคเหมือนคนเราอะยศสูงสุดก็จอมพลประมาณนั้นหน้าก็มีหลายเสียนนั่นเป็นยิ่งเสียนเยอะหัวเยอะนี่เรียกว่าเป็นหน้าชั้นสูงนี่นี่นี่ดูตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นพื้นดินหมดตอนนี้หายไปหมดละวัดที่มีสภาพแบบวัดนี้อีกแห่งหนึ่งก็คืออยู่ที่สมุทรปราการวัดขุนสมุทรจีนที่นั่นออกทีวีบ่อยเป็นสถานที่ที่นักวิชาการไปทำวิจัยบ่อยวัดขุนสมุทรจีนอำเภออะไรไม่ลืมละวัดขุนสมุทรจีนอยู่สุดปราการวัดนั้นก็โดนน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าเจริญไม่เท่าที่นี่นี่คือทางเดินเข้าไปสู่พระคงคาเจดีย์นั่นดูลักษณะไกลๆจะเห็นว่าเป็นนั่นคือแผ่นดินเก่าโบราณแผ่นดินพื้นดินของวัดมาก่อนตอนนี้ไม่เหลือแล้วนั่นดูน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงเหลือแค่นั้นน่ะดินที่ดินตรงนี้น่าจะลึกประมาณ2เมตรนะเนี่ยทะเลตรงเนี้ยนี่คือบรรยากาศการเดินเข้าไปหางของนาคสิ้นสุดตรงนี้หางของนาคสิ้นสุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆที่เห็นนี่ก็คือภาพศาลาการเปลี่ยนวัดหงทองเนี่ยดูน้ำทะเลกับต้นสร้างในทะเลแล้วเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้เขาปลูกต่อไปแผ่นดินหายากเนี่ยเคยดูหนังเรื่อง Water World เนี่ยหาแผ่นดินยากมากเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่นี้นี่ทางเข้าเป็นพญานาค9เสียนด้านขวามือก็จะมีต้นไม้เนี่ยดูไกลๆก็จะเห็นต้นไม้นู่นน่ะต้นไม้เหล่านี้ที่เห็นอยู่กลางทะเลเนี่ยถ้าว่ามันตายเมื่อไหร่ก็คือตายเลยมันไม่มีเกิดอีกแล้วมันไม่สามารถเกิดได้พวกต้นไม้เหล่านี้น่าต้องอนุรักษ์เอาไว้ที่เห็นนี่คือชุดสุดท้ายแล้วเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยเนี่ยถ้าว่าตายเมื่อไหร่ก็คือจบดูโคลนเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วมันลึกหลายเม็ดแล้วด้วยเนี่ยจบแล้วก็ตายแล้วคือจบวันมาถ่ายทำก็มีการบวชชีพราหมณ์มีเดินจงกรมจากศาลามาที่พระเจดีย์ทั้งหญิงทั้งชายหนุ่มสาวมาครบเลยมีน่าจะเป็นของโครงการของโรงเรียนนะก็มีมากันเยอะเลยด้านหน้าเป็นผู้ชายนำแต่ด้านหลังมีเด็กนักเรียนเยอะดูแล้วก็น่าจะเป็นนักเรียนเยอะเลยนี่
ส่วนที่เห็นไกลๆริบๆนั่นคือต้นไม้ที่อยู่กลางทะเลซึ่งดูน้ำทะเลกัดเซาะนี่มีต้นไม้ถ้าต้นไม้นี้ตายเมื่อไหร่ก็คือจบมันจะไม่สามารถเกิดอีกแล้วเพราะมันลึกเข้าไปแล้วต้นไม้นี้คิดว่าอยู่ไม่นานก็คงจะโค่นน่าจะเป็นไม้แสมดำหรือโกงกลางไม่แน่ใจนกก็มาเกาะอยู นี่คือทางเดินที่จะไปสู่พระคงคาเจดีย์ที่กลางทะเลเราจะเลี้ยวมาชมนางยักษ์ก่อนนี่ตรงนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนี่ห้ามพลาดผีเสื้อสมุทรสุขสาครอยู่นี่เองนี่ไงผีเสื้อสมุทรสุขสาครและฤาษีนี่อยู่นี่เจอแล้วผีเสื้อสมุทรสุขสาครฤาษีพระอภัยมณีเนี่ยมีครบหมดเลยนี่มาถึงที่นี่แล้วก็อย่าพลาดนี่นี นี่คือพระธาตุคงคามหาเจดีย์ศรีประภากรปราสาทสอนศิลป์อนุสรณ์นี่หนึ่งเดียวในประเทศก็ว่าได้เป็นพระเจดีย์ที่อยู่กลางทะเลแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นแผ่นดินธรรมดานี่แหละแต่ตอนหลังโดนน้ำทะเลกัดเซาะหายไปหมดทีเราจะไปดูกันที่ทางเดินนี่ยื่นเข้ามาในทะเลหลายเม็ดเหมือนกันสูงกว่าเสาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2เมตรกว่า3เมตรสูงพอสมควรวัตถุน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอ่ะรุนแรงมากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงเป็นทุกที่เลย